ในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูนาเธอเป็นเด็กน่ารักอ่อนโยนและรักสัตว์มากพ่อแม่ของหนูนาแยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กทำให้หนูนาต้องมาอาศัยอยู่กับตาและยายทั้งสองรักและดูแลหนูนาเป็นอย่างดีแต่ในใจลึกๆหนูนายังคงคิดถึงพ่อแม่เสมอ วันหนึ่งหนูนามีความคิดว่าอยากเลี้ยงแมวเพราะเธอรู้สึกว่าแมวจะเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยเติมเต็มความเหงาในใจได้หนูนาจึงตัดสินใจไปขอยายยายจ๋าหนูอยากเลี้ยงแมวได้ไหมคะหนูนาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังยายมองหนูนาด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ก็ใส่หัวไม่ได้หรอกจ้าหนูนาการเลี้ยงแมวต้องมีความรับผิดชอบมากยายกลัวว่าหนูจะดูแลมันไม่ไหว หนูนารู้สึกเศร้าและผิดหวังมากน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่เธอไม่อยากทำให้ยายลำบากใจเธอจึงพยายามกลั้นน้ำตาและยิ้มแย่แยเข้าใจแล้วขยายคืนนั้นหนูนานอนร้องให้เบาๆใต้ผ้าห่มเธอรู้สึกเศร้าและอ้างวังอย่างบอกไม่ถูกความฝันที่จะมีแมวเป็นของตัวเองดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมวันหนึ่งขณะที่หนูนากำลังเดินเล่นอยู่ในทุงน่งนา เธอได้ยินเสียงแมวร้องดังขึ้นหนูนาวิ่งตามเสียงนั้นไปจนพบลูกแมวตัวน้อยหนูพบลูกแมวที่ทุ่งนามันดูหิวมากเลยค่ะหนูนาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลยายมองแมวแล้วรู้สึกสงสารและเห็นว่าหนูนาเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบเป็นเด็กตัวคนเดียวถ้ามีเพื่อนเล่นคงจะไม่เหงายายจึงอนุญาตให้หนูนาเลี้ยงแมวได้ หนูนาดีใจมากจากนั้นมาหนูนาก็ดูแลแมวน้อยอย่างดี